ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคืนบ้าค่ะอุ้ยเปิดหมิ่งมาเลยหัวโล้นมากวันนี้กลับมาแล้วคิดถึงกล้องมากขอจุ๊บหน่อยคือคิดถึงกล้องมากไม่ได้รีวิวนานรู้สึกว่าไม่ได้จับกล้องตัวนี้มานานมากทำไมนะจะพยายามกลับมาให้ได้มากที่สุดนะคะอุ้ยพูดเหมือนจะหายจากวงการเลยอ่ะก็ไม่ใช่แต่ก็คือจะแบบจะขยันอัดคลิป YouTube มากยิ่งขึ้นนะจะพยายามหาเวลาให้ได้วันนี้จะมารีวิวแต่ก่อนจะรีวิวต้องขอโทษสำหรับคนที่รอ Favorite of the Year อยู่ในพาร์ท2รอแป๊บนึงจะหาเวลาให้ได้แต่กลับมาที่เรื่องเดิมอุ๊ยสับสนมากหลายเรื่องมากวันนี้จะมารีวิวรองพื้นที่มีคนทวงเยอะที่สุดเลยทุกช่องทางโซเชียลซีเสียของสันสันมีที่ไหนบ้างทุกคนไปตามทวงกันหมดว่าอยากดูรีวิวรองพื้นอันนี้ได้Maybelline Super Stay Lumi Matte ที่มันเป็นรองพื้นฝาม่วงต้องบอกว่าจริงๆอันนี้ฉันซื้อมาแล้วเบอร์128แล้วมีการอัดรีวิวลงในบ้าน TikTok ตุแต่ยังไม่ได้ตัดมันมีสิ่งนี้โผล่มาเข่าส่งบล็อกที่มันมีทั้งหมด8เฉดสีมาให้ก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นไอ้ที่รีวิวใน TikTok ก็ช่างไม่เหอะเดี๋ยวมาทำใหม่ใน YouTube ให้ดูนะคะแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่ารีวิววันนี้ทุกคนจะได้ไปซื้อตามแน่นอนจะบอกว่ารองพื้นสวยมากแต่ก็จะมีหลายๆประเด็นที่จะรีวิวขยายให้ฟังเป็นการรีวิวไปเลยเผื่อใครกำลังจะไปซื้อจะได้รู้ว่าตัวเองควรจะเลือกอะไรยังไงวันนี้สภาพหน้าเกลี้ยงเหมือนเดิม คือแอบแต่งตามาแล้วนะคะเหลือลงรองพื้นคิ้วเคิร์ฟต่างๆมีสิว1ตุ๊บ2ตุ๊บน่าจะมาจากเยลใส่ผมที่ช่วงนี้ที่ฉันกำลังแบบอินกับการผมเปียกมากไม่รู้เป็นอะไรชอบผมแบบเวทลุคมากบ่อๆอันนี้ไม่รู้เหมือนกันน่าจะปากดีเกินเลยสิวขึ้นแล้วก็รอยสักตรงข้างแก้มแททูที่มันติดเนี่ยวันนี้มาครบเลยรอยดำรอยแดงทุกอย่างสเปเฮละนะคะจะมาเทสดูว่าปกปิดแค่ไหนใช้อะไรแล้วเวิร์กสุดตามมาตรฐานเดิมของเราเวลาเรารีวิวเนาะจะได้รู้กันว่าเวิร์กงานแบบไหนกับอะไรแล้วมันจะดีแล้วก็เรื่องของสีมันมีความที่สีมันจะมีความคลาดเคลื่อนนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวจะได้เทียบกันให้ดูว่าถ้าดั้งเดิมเราใช้เบอร์นี้ถ้าจะมาใช้รุ่นนี้เราจะใช้เบอร์อะไรดีเพราะว่าต้าทำเทียบไปแล้วต้องขอบคุณเมบลีนมากที่เขาให้มาทั้งหมด8สีอันนี้นะอ่ะบอกก่อนนะคะรอดคือรอดไม่รอดคือไม่รอดแล้ววิธีการเทสของเราคือ12ชั่วโมงตอนที่ต้ากำลังถ่ายอยู่เนี่ยคือประมาณตอนเที่ยงเดี๋ยวเราจะมาเจอกันทีตอนเที่ยงคืนว่าเป็นยังไงแล้วก็มาตรฐานของเราคือเราไม่ซับหน้าเลยทั้งวันซึ่งวันนี้เดี๋ยวกูต้องไปถ่ายงานด้วยโอ้ยเดี๋ยวรู้เลยคำนั้นอย่างแรกมาดูเรื่องราวของโปรดักต์หน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราเทียบกันมันจะมีความแบบมันจะชัดเจนว่าฝาม่วงเขาเลยเรียกกันรองพื้นฝาม่วงไปฉันก็ไม่แน่ใจนะมันชื่อว่า Maybelline Super Lumi Matte 30 Hours Wear นั่นน่ะมีความครีมก็มี SPF ด้วย16ก็ยังดีแสดงว่าสามารถใช้ช่วงนี้แดดร้อนมากมี SPF หน่อยเถอะกราบขออนุญาตอ่านแฟกชีทนะเพราะว่าจะได้ข้อมูลครบถ้วนสำหรับทุกคนเขาบอกว่ามันเป็นรองพื้นที่ล็อกผิวเนียนติดทน30ชั่วโมงแล้วก็ปกปิดขั้นสุดซึ่งเดี๋ยวรู้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวมาเทสให้ดูเลยว่าจะปกปิดขั้นไหนฟินิชลุคแบบแมตต์ล้อแสงนั่นอันนี้คือได้ยินคำเคลมอันนี้ถ้าไม่ต้องอ่านแฟกชีทนะเท่าที่ต้าไปดูมาผิวเราแมตต์นะแต่ว่าผิวเราอ่ะมันจะเล่นแสงดีมากซึ่งมันเหมาะกับเทรนด์ปีนี้ที่ทุกคนอ่ะอยากจะผิวโกลแต่อย่างเราเป็นคนผิวมันใช่ป่ะพอมันไม่ควบคุมความมันเลยมันก็แบบว่าเจ้าอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็เป็นฟีลว่าเล่นแสงได้ดีผิวมีความโกลมากยิ่งขึ้นแล้วก็เขาบอกว่าผิวมันจะดูมีมิติมีชีวิตชีวาพร้อมทุกแสงตลอดวันและคืนกันน้ำกันเหงื่อไม่เป็นคราบต้องบอกว่าประสบการณ์ส่วนตัวจากการที่เทสมาก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างเบาจริงๆตอนที่ใช้ก็ต้องบอกเลยว่าเบามากใครที่ไม่ชอบลงพื้นที่หนักหน้านะอันนี้ติ๊กถูกไว้ได้เลยว่าไม่หนักหน้าเลยทั้งวันก็คือไม่หนักหน้าไม่ได้รู้สึกแบบยื้อหยาเลยไม่คือแอร์โฟลว์มากๆคือวันนี้มันจะแปลกๆนิดนึงเพราะว่าฉันเคยทามาแล้วรอบนึงแต่วันนี้เป็นการเหมือนรีแคปอะไรเงี้ยให้ทุกคนได้รับข้อมูลไปพร้อมๆกันซึ่งอย่างที่บอกว่าคุณบาร็อกตุ๋ยเขาได้มาทั้งหมด8เฉดเลยนะคะก็ขอบคุณในวันนี้รอบที่ส่งมาให้8เฉดเลย thank you นะคะก็มันจะมีตั้งแต่เบอร์110จนไปถึงเบอร์สุดท้ายที่310เขาบอกว่าเป็นเฉดสีที่เข้ากับคนไทยซึ่งเราสวอชมาให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะปึ้งก็จะเห็นว่าเฉดสีเนี่ยจะมีทั้งแบบเหลืองแบบชมพูจะมีตั้งแต่ขาวสุดยันเข้มสุดซึ่งเราว่าก็ควบคุมในเลงในเลงว่ะในเรนจ์ของคนไทยทั้งหมดอะไรเงี้ยเขาบอกว่า
ขาคัดเลือกมาแล้ว8สีเนี้ยมันเข้ากับคนไทยแน่นอนซึ่งพอจะดูเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าตาว่าสอดไทยทุกคนไม่น่ามีปัญหาเลือกได้เลยแต่ทีเนี้ยมันจะมีจุดนึงที่อันนี้เปรียบเทียบให้ดูเลยนะแบบแฟกๆเพราะว่าเดี๋ยวบางคนจะรู้สึกว่าเราจะเลือกลงพื้นสีอะไรดีก็คือต้องบอกว่าถ้าใครใช้คุณฟิตมีอันนี้หรือว่าคุณตัวซูเปอร์สเตย์ที่เป็นตัวแอคทีฟอันเนี้ยฝาขาวเนี่ยเบอร์128เหมือนกันถ้าเราจะมาใช้คุณฝาม่วงคุณจะต้องขยับขึ้นมาอีกหน่อยเพราะว่าในชาร์ตของฝาม่วงเนี่ยถ้าเราสังเกตดูดีเนี่ยมันจะมีความเข้มนิดนึงซึ่งต้าทำชาร์ตเทียบไปแล้วว่า128ของคุณม่วงกับ128เทียบระหว่าง2 3อันเนี้ยเนี่ยฟิตมีกับตัวแอคทีฟแวร์เนี่ยมันจะได้ตรงกันประมาณไหนปึ้ง2อันนี้เนี่ยจะมีความค่อนข้างที่จะสีใกล้เคียงกันตัวฝาม่วงเนี่ยจะมีความเข้มกว่านิดหน่อยถ้าใครไม่มายส่วนตัวรู้สึกว่าใช้แทนกันได้เบอร์เดียวกันได้เลยแต่ถ้าดั้งเดิมเราเป็นคนใช้ตัวซูเปอร์สเตย์ตัวฝาขาวก็แนะนำว่าให้ขยับแรงขึ้นมาอีกหน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าตัวรุ่นฝาขาวเดิมเบอร์128มันจะขาวกว่า128อันนี้แนะนำว่าถ้าจะขยับก็อาจจะขยับเป็นเบอร์123หรือ120ก็ได้หรือว่าถ้าใครอยากผสมรู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ใช้เบอร์ใดเบอร์หนึ่งได้นะคะต้าก็ทำชาร์ตเทียบมาให้เหมือนกันว่าถ้าจะให้ตรงกับตัวฝาขาวคุณอาจจะต้องผสม125กับ110อะไรเงี้ยหรือว่าถ้าจะให้ตรงกับ Fit Me เบอร์นี้แบบเป๊ะๆ เลยสุดตัวต้องสูว่า123แล้วผสมกับ120หรือ110ก็ได้อันนี้คือทำชาร์ตรูปเทียบมาให้ดูนะคะก็ต้องบอกว่า FYI นะรองพื้นเป็นสิ่งที่เลือกสียากนะคะถ้าใครมีโอกาสเราแนะนำให้ไปหน้าเคาน์เตอร์จะเวิร์คที่สุดเนาะแล้วก็ปาดตรงบริเวณนี้กันไปเลยว่าแบบมันโอเคมันเข้ากับสีผิวเราตรงไหนบางทีเลือกออนไลน์แบบอาจจะยากไปหน่อยสำหรับคนที่ไม่ได้ค่อยใช้รองพื้นนะคะแต่วันนี้ก็เทียบให้ดู1ถึง8เชดสีกับคุณน้องฝาม่วงเป็นยังไงเอาขึ้นค้างไว้ให้เขาดูหน่อยติ๊งก็จะเป็นแบบนั้นนะคะถ้าเป็นในพาร์ทวิดีโอก็จะเห็นว่ารองพื้นอ่ะค่อนข้างจะดูมีความโกลว์เล่นแสงมากแต่ต้องพูดเลยนะว่าเป็นมิติใหม่ที่เยฝาม่วงเนี้ยทำได้ซึ่งแบบเฮ้ยชอบแล้วก็ต้าจะแก้มือเพราะตอนแรกต้าซื้อเบอร์128มาแล้วตอนนี้ต้ารู้สึกว่าต้าขาวขึ้นประมาณนึงเลยเยตุ้ยมันขาวขึ้นนิดนึงก็เลยเดี๋ยววันนี้จะลองเบอร์123ให้ทุกคนดูเพราะตอนแรกจะเดี๋ยวลองเทียบกันดูแม้ว่าระหว่าง123กับ125ถ้าใครมีความคูลโทนหน่อยๆต้ารู้สึกว่าไปเบอร์125ได้เลยแต่ถ้าใครมีความวอร์มโทนหน่อยๆก็แนะนำว่าให้มาที่123นะคะเห็นไหมมันชัดเจนเลยนะใครคูลใครวอร์มผิวเรามันเป็นคนผิวตรงกลางอยู่แล้วคุณนะเดี๋ยวเราจะเทียบให้ดูตรงนี้นะว่าเราจะเลือกอะไรกันดีแต่ต้องบอกว่าเนื้อรองพื้นมันแบบมันมิติใหม่ดีเหมือนกันนะอันนี้เบอร์1 2 3 4 5 6ซิงค์ซอกกับไซส์แล้วก็อันนี้เบอร์หุยคุณนะเราครูโตวันนาตีวันเนี้ยหุย125คือกลืนไปเลยแต่ต้าให้ดูเบอร์128ปกติต้าใช้ตัวแอคทีฟแวร์บ่อยนะเอาจริงถ้าเทียบกับฟิตมีอ่ะอันนี้เบอร์128หุยกลายเป็นว่ามิติใหม่มากคุณนะเอาไงคุณนะ125นะวันนี้อันนี้ไม่ได้เล่นหวยนะคะไม่ต้องให้ใครมาจับนะ ไม่ต้องเล่นไม่ได้เล่นหวยใดๆแอบมีความไม่ชัวร์ขออีกรอบชัดละ125โจโจเอาโอเคเดี๋ยวเราไปกันที่125กันดีกว่าแล้วมาดูกันว่ามันโคเวอร์แค่ไหนกับคุณเมบรีนฝ่าม่วงนะคะอุ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวข้างนี้เราจะใช้เป็นพัฟคูชั่นก่อนก็เป็นพัฟแบบที่เราไว้ลงคูชั่นทั่วๆไปนะคะทุกคนจะเผื่อแบบว่าใครมีแต่พัฟคูชั่นนะบนหน้าคุณบล็อกตุ๋ยก็ไม่ได้มีอะไรนอกจากสกินแคร์นะคะซับๆหน่อยหน้าแบบสะท้อนไฟมากผิวสุขภาพดีเกินเงี้ยเหรอก็ดีอะไรดีตรงไหนอ่ะมารอยผิวรอยทัททูต่างๆแล้วเดี๋ยวดูว่าผิวมันเล่นแสงจริงปะเนี่ยคือเนื้อมันจะมีความเป็นแบบวอเตอร์เมทีสวยสุดๆอ่ะเธอเข้าใจคำนี้ปะเฮ้ยเบอร์125คือแบบกลืนเป็นหนึ่งเดียวคือยิ่งแก่อันเดอร์โทนยิ่งงงๆฉันก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเนี่ยเธอดูสิเห็นปะมันปิดรอยสิวไปเลยเว้ยพวกรอยทรงรอยสักนี่คือแบบรอยแทททูรอยดำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใช้พาวคูชั่นระเวิร์กนะฉันจำไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นที่ฉันถ่ายรีวิวเอาไว้ฉันใช้อะไรลงอะแต่ใช้พาวคูชั่นคือแบบเวิร์กเลยเนื้อมันจะมีความสบายน้ำน้ำนะส่วนตัวรู้สึกว่าไม่ได้ครีมมี่ถ้าเป็นตัวฝาขาวหรือฟิตมี่ส่วนตัวฉันรู้สึกว่ามันครีมมี่มากกว่าหน่อยกว่าเยอะเลยไม่ใช่กว่าหน่อยดีกว่าเยอะแล้วข้อดีของการที่เราใช้รองพื้นที่มันมีความแบบแอร์โฟลว์แบบไลท์เวทแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันเบาอ่ะก็คือเวลาเราขยับหน้าเราจะไม่โปะค่ะคุณน้องอุ้ยลืมไปเดี๋ยวหน้าผากก็จะใช้นิ้วโอ้โหโทษเดี๋ยวนี้ไม่ได้แตะเพิ่มแล้วนะดูดิเห็นปะ
ตรงรอยทรงรอยสิวคือปิดครบจบกระบวนการนี่ยังเหลืออยู่เลยเนี่ยอันนั้นเหลือแล้วก็โบกไปให้หมดเปลืองนี่บีบมาปั๊มเดียวเองแล้วเนี่ยเออปิดแต่ตาตรงแต่ตาดำแต่ตาตาบวมมากเพราะนอนดึกนะคะข้างที่เรายังไม่ลงก็ผิวมันก็จะมีความสะท้อนแสงใช่ป่ะแล้วข้างที่ลงดูดิเห็นป่ะมิติของรองพื้นอะตรงแก้มนะเห็นไหมคือหน้ามันมีความโกลแต่ว่ามันไม่มันแล้วมันก็ไม่ได้แบบแมตตายด้วยสนิทล้อแสงเกินอู้คุณนาแก้มส้มของหนูอะอู้เดี๋ยวมาลองดูว่าถ้าด้านที่ใช้แปรงแล้วจะเป็นไงเอ้ยแต่ให้ดูก่อนนะว่ารอยสิวเห็นป่ะโนโนคอนซีลเลอร์นะความนูนมันกลบไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ว่าความดำความอะไรอย่างเงี้ยคือแบบกลบหมดเลยแต่ถ้าใครเป็นแบบมีรอยดำอ่ะสมมุติว่าอนุมานว่ารอยแทททูของฉันมันคือรอยดำอ่ะก็อาจจะต้องมีการคอลเลกเตอร์นิดหน่อยเพราะว่ารอยดำมันยากเนาะแต่พวกรอยดงรอยแดงเห็นป่ะปากเปิดอยู่ฉันที่แดงๆก็คือถูกกรบพ่ายไปเม็ดเลยอ่ะและขนาดตรงหน้าแก้มฉันมีรูขุมขนเยอะๆก็คือยังแบบได้อยู่นะตรงจมูกเมื่อถึงแปรงเราจะใช้เป็นแปรงบัฟฟิ้งอ๋อเรื่องการออกซิไดส่วนตัวต้ารู้สึกว่ารองพื้นมันจะออกซิไดประมาณครึ่งเฉดประมาณเนี้ยเออไม่มากไปกว่านี้นะคะถ้าใครกลัวมันจะออกซิไดเยอะก็แนะนำว่าอาจจะเลือกขยับขึ้นมาขาวขึ้นหน่อยแต่ส่วนตัวต้าไม่ได้ต้าว่ามันไม่ได้ออกซิไดขนาดนั้นอะลงที่แปรงนะคะใช้วิธีการของคนขี้เกียจก็คือจุ่มเลยเอาเนอะคือเบอร์125มันกลืนกับผิวกูจริงๆเหรอเนี่ยกูเพิ่งสังเกตนี่นะดูนะตรงรอยสิวนะเหมือนโฟโต้ช็อปเหมือนกันเนาะคุณนะเฮ้ยกลายเป็นว่าพอลงแปรงแล้วคือแบบสวยกว่าว่ะรอยสิวตรงนี้ว้ายเหมือนไม่เคยมีมาก่อนเฮ้ยเอาดีๆใช้แปรงแล้วสวยกว่าไม่แน่อาจจะใช้นิ้วแล้วสวยสุดก็ได้ค่ะจะไปรู้มงจมูกคือตอนนี้ถ้าฉันเลิกนอนดึกได้อะใต้ตาฉันก็จะดีขึ้นสุดๆเลยใครมีวิธีเลิกนอนดึกบอกหน่อยนะคะเฮ้ยใช้แปรงแล้วสวยกว่าด้วยทั้งหลายทั้งในกล้องตาเนื้อและทุกๆอย่างเอาจริงไม่ติงนางตัดสินตรงนี้ได้นะใช้แปรงสวยกว่าไม่นะความที่เนื้อรองพื้นมันเบาอะเวลามันเกลี่ยมันมีโอกาสเกิดเป็นเส้นๆยากมากเว้ยดังนั้นถ้าใครแบบว่ากลัวว่าลงรองพื้นไม่เก่งแล้วมันจะเป็นเส้นหรืออะไรเงี้ยฉันว่าเลิกกังวลได้เลยนะคือใยเนื้อรองพื้นมันแบบมันดีมากแล้วเธอดูหน้าดิอุ้ยฉันชอบแสงฝั่งนี้ที่มันแบบแก้มลูกส้มฟิลเลอร์50ซีซีมากดูดีเห็นป่ะที่เขาบอกว่าผิวมันรอแสงอะสุขภาพดีกินผลไม้วันละ8โลดื่มน้ำวันละ20ลิตรมาที่หน้าผากเราจะใช้นิ้วในการลงเฮ้ยแปรงจบง่ายมากเลยอะรู้สึกว่าแปรงจบง่ายมากแปรงเลิฟอะมาที่หน้าผากเราจะใช้นิ้วกันนะคะ1ตุ่มนี่จะให้ดูว่าเนื้อมันอะไม่ได้มีความข้นมากขนาดนั้นเว้ยเห็นป่ะมันเริ่มย้อยลงมาแล้วจะมีความแบบวอเตอร์อะคือจะอยู่ระหว่างกลางฟิตมีกับตัวที่เป็นตินอะตัวสีส้มอะเมบลีนตินอันนั้นอะเหมือนแบบตัวตินมันจะเหลวกว่าใช่ป่ะแล้วก็ฟิตมีมันจะมีความเข้มใช่ป่ะแต่อันเนี้ยมันจะเป็นเนื้อระหว่างตรงกลางซึ่งมันก็เหมาะมากสำหรับใครที่แบบเกลองพื้นไม่เก่งมาที่หน้าผากนะคะอุ้ยบีบเยอะไปอะใครหน้าเล็กๆนะหน้าไม่ได้ใหญ่เท่าฉันก็บีบเดียวพอเพื่อมันสามารถแบบว่ากวนๆไปได้เลยว่ะไม่ตอนที่ฉันทำรีวิวลงบ้านติ๊กต็อกเนี่ยมันเป็นคลิปสั้นใช่ปะฉันก็เลยไม่ได้ลองแบบว่าหลายวิธีเฮ้ยจริงๆลงมั่วๆซัวๆด้วยนิ้วก็ดีนะเนี่ยอ่ะไม่แย่ถ้าให้เคาะนะส่วนตัวว่าฝั่งที่เป็นฟองน้ำกุกุสุดฝั่งที่เป็นแปรงกับนิ้วได้สุดแล้วขนาดใช้นิ้วนะยังปิดอะไรขนาดนั้นขนาดนี้เลยคอมพิวได้ตรงนี้แล้วนะคะใครจะใช้คุณฝ่าม่วงใช้แปรงกับใช้นิ้ว2อันจบฟองน้ำไม่ต้องโยนทิ้งได้เลยนี่แล้วให้ดูฟินิชกล้องชัดมากนะคะเผื่อใครไม่รู้ชัดทุกรูขุมขนเห็นไหมเฮ้ยอะฟินิชจากนิ้วจากแปรงคือเวอร์แต่งานรองพื้นอะคือยังไงเห็นไหมฉันบอกเลยนะใครดูคลิปนี้จบวันนี้เธอต้องไปซื้อเลยให้มันจบๆซะจากนั้นดิฉันจะไม่ทำการโกงบ้านโกงเมืองใดๆเดี๋ยวฉันจะเซตด้วยแป้งฝุ่นเตาอันเฮ้ยนึกไม่ต้องเกียดอะไรแล้วหรอไม่เป็นวันนี้มันทารองพื้นมันจบง่ายจังวะฉันจะไม่ใช้คอนซีลเลอร์ด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ปกปิดในระดับที่โอเคฉันรู้สึกว่าถ้าใครแบบว่าอยากให้มันปิดขึ้นอีกหน่อยก็แค่ buildable ตรงเฉพาะบางจุดไงเช่นอย่างเงี้ยสมมตินะเนื้อมันเบาจริงๆนะเว้ยเผื่อใครไม่รู้ว่าเนื้อมันเบาจริงคือจะบอกเลยนะถ้ารองพื้นเนื้อที่ครีมมี่มากๆเนี่ยหรือเลวมากๆเนี่ยบางทีเกลี่ยด้วยนิ้วเนี่ยมึงไม่ได้ความเนียนเท่านี้นะกูพูดเลยกูพูดจากใจจากการใช้รองพื้นมาอย่างเนิ่นนานจบสมมติแกล้งยังไม่จบไหนบอกจบไม่จบมาตรงนี้นานๆทีฉันจะเจอรองพื้นที่ใช้นิ้วแล้วเวิร์กอันนี้พูดเรื่องจริงนะรองพื้นสมัยใหม่อ่ะหลังๆเริ่มใช้นิ้วแล้วไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่าเหมือนแบบต้องแอปพลิเคเตอร์ถึงจะเวิร์กเท่านั้นแต่ช่วงตรงนี้ฉันจะไม่ปิดเพิ่มแล้วนะเพราะฉันรู้สึกว่าเราไม่มีประโยชน์กับการบิวเอเบอร์ตรงนี้เพราะว่ามันคือรอยแบบอย่างเงี้ยเธอเข้าใจว่ามันยากวันนี้อ่ะรองพื้นจบไวมากนะฝ่ามือเธอดูไหนเหมาะกับอะไรรู้ไหมเหมาะกับคนที่อยากจะหลอกลิงหลอกเจ้าว่าวันนี้ไม่ได้ทารองพื้นหนักและผิวโกลว์อุ้ยฉันต้องพกไปใช้เกาหลีเดี๋ยวฉันจะไปเกาหลีสิ้นเดือนนี้คือหน้าเหมือนแบบตอนที่เราทาสกินแคร์ใหม
ใหม่แล้วมันฟูอ่ะเข้าใจปะล้อแสงมากเป็นบูลลี่แสงสุดๆจากนั้นเรื่องราวเสาแต่เราจะลงแค่แป้งฝุ่นนะคะแป้งฝุ่นละลาอันนี้มันไม่ได้มีฤทธิ์ในการคุมมันอะไรขนาดนั้นนะคือต้ามีแต่รุ่นที่เป็นโทนอัพนะคะแล้วก็จะใช้รุ่นโทนอัพนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราใช้แป้งผสมลงพื้นหรือว่าแป้งในการคุมมันเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าฉันโกงอีกไม่ได้ทดสอบจริงๆแต่ในพาร์ทชีวิตปกติแนะนำนะคะถ้าใครเป็นคนผิวแห้งอาจจะไม่ต้องลงแป้งเลยก็ได้ส่วนตัวรู้สึกว่าไม่ต้องลงแป้งเลยก็ได้แต่ถ้าใครเป็นคนผิวผสมหรือผิวมันผิวผสมอาจจะลงแป้งฝุ่นหน่อยแต่ถ้าเป็นคนผิวมันก็อาจจะลงแป้งผสมลงพื้นหรือว่าแป้งฝุ่นทับก็ได้ถ้าใครต้องการการ cover ที่ more is more ซึ่งจริงแล้วอันเนี้ยก็ไม่รู้จะปิดอะไรแล้วก็ถ้าจะเอาอีกอ่ะก็ลงแป้งผสมลงพื้นได้แต่ว่าไม่ต้องขนาดนั้นหรอกลอนก็ cover เกินให้ผิวมันหายใจหายเจอบ้างเนี่ยตบแป้งฝุ่นไปนิดหน่อยแต่อย่าไปตบเยอะนะฉันรู้สึกว่าตัวเยลองพื้นเมเบลินฝ่าม่วงนี่มันแบบมันก็เล่นแสงดีอยู่แล้วอะบางทีมันก็เสียดายเราอุตส่าห์แบบทำงานผิวไว้ซะเงาสวยชุบชับบางทีเราไปตบแป้งเยอะเกินก็เสียดายหรือบางคนที่เป็นผิวผสมถ้ากลัวว่าจะมันมากแล้วก็เสียดายแบบกลัวหน้ามันแล้วก็กลัวเสียดายว่ารองพื้นเราจะหายไปก็แนะนำว่าให้ใช้แป้งในบริเวณที่คิดว่าจะมันแน่ๆช่วงบริเวณตรงนี้อะไรเงี้ยดังนั้นปล่อยจอยก็ได้บริเวณซอกๆนะคะเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นแป้งอันเล็กๆแล้วก็ทัชคือต้ารู้ว่าใช้วิธีนี้แล้วเวิร์กงานผิวเราจะแบบเสียหายน้อยสุดจากการที่เราซาปูไว้ดีซึ่งต้าเป็นคนหน้ามันเนาะเดี๋ยวสักพักเนี่ยมันก็จะไม่ได้แมทอะไรเบอร์นี้ละนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเขาไปแต่งหน้าให้ครบองค์แล้วเดี๋ยวจะกลับมาแล้วคุณนาหนูแต่งหน้าเสร็จแล้วไอ้แต่ว่ายังไม่ได้ทำผมไม่เป็นไรจะให้ดูเฮ้ยไม่เล่นดูดิฟินิชผิวคือเนียนกริบแต่วันนี้สีแก้มฉันอาจจะดูแหม่งๆฉันก็งงสีแก้มตัวเองเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรถือว่าวันนี้ผลประกอบการในเรื่องของรองพื้นคือเรสมาตอนนี้ฉันฟินิชสุดท้ายกันอยู่ที่บ่าย2นั่นหมายความว่าถ้าจะครบ12ชั่วโมงตี2เราต้องมาเจอกันซึ่งฉันจะอดทนเอาไว้ให้ได้แต่ให้ดูว่าเนียนมากเดี๋ยวฉันให้ไปดูแสงอื่นๆดีกว่าอันนี้คือแสงไฟจากสตูเดี๋ยวฉันจะไปเดินตรงแสงแดดให้ดูว่าผิวมันเล่นแสงแค่ไหนกับคุณฝ่าม่วง Maybelline Super Stay Lumi Matte ค่ะเอาไปดูที่แสงแดดแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนเย็นจ้าวันนี้แอคทิวิตี้ก็คือต้องบอกเลยว่าลาน9ลาน10ถ่ายงานซักผ้าทำกับข้าวไม่ได้กินข้าวเลยโกรธไหมฉ่ำๆคือแบบมันโกลกำลังสวยอะมันไม่ได้แบบว่าว้าวเมือกสกปรกเก็ตฟิลปะมันคือมันแบบโกลกำลังแบบว่าคนที่ผิวไม่ดีก็รู้สึกว่าผิวมันโกลสวยได้เนี่ยดูดิแดดแรงจริงจะบ้าตายอะตอนนี้ไปครบทุกแสงแล้วนะแสงในร่มแสงในลิฟต์แสงไฟดูดิคือมันโกลสวยเว้ยกูจะชมมันเรื่องนี้อีกนานแค่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปเตรียมตัวแหละเพราะเราต้องไปทำงานนะคะดูตามแล้วค่ะไปค่ะไปค่ะค่ะถ่ายงานข้างนอกกันนี่อันนี้คือแสงในร่มปกตินะคะแสงแบบว่าในห้องปกติเลยมันก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะมีความแบบโกลกำลังดีแต่ว่ามันมีบัชองบัชออนเนาะทั้งวันเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าเป็นยังไงผิวสวยมากงงเปลี่ยนองค์ทรงเครื่องนะคะเพราะว่าชุดนั้นดูไม่เข้าเปลี่ยนชุดที่ดูเยอะกว่าเดิมงงไปทำงานกันแล้วแล้วก็ได้มากินถึงที่นี่พนันหาร้านส้มตำไงก็เลยแบบว่าลองสั่งไปที่ออฟฟิศแล้วสั่งตำแค่หมูไปแล้วอร่อยแบบชนันเดี๋ยวตำสั่งมาแล้วเป็นไงคะคุณดูเฟิร์นให้ดูหน้าว่าตอนนี้2ทุ่มแล้วนะโกลไงเขาผิวเฟรชไม่หนักหน้าผิวแมตต์แต่ล้อแสงงงอีทข้าวเสร็จแล้วแต่ว่าอีทได้นิดเดียวเพราะว่าฟันใกล้จะแตกแล้วพรุ่งนี้อยากผ่าแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วฟันมันแบบวันนี้เริ่มเจ็บจะรู้ว่ามันขยเยินมากขึ้นเนี่ยเมื่อวานยังไม่รู้สึกเท่านี้นะคือฟันมันแตกเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้เลยว่าเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ให้ดูหน้าก่อนยังสวยอยู่นะคะคุณนะแม้ว่าดิฉันจะดูเหมือนแม่ครัวแต่ตอนนี้เป็นเวลา4ทุ่มเหลืออีกตีหนึ่งแล้วเราจะมาสรุปกันว่าเป็นจะได้นะคะถึงห้องแล้วกิจกรรมถัดมาของเราก็คือล้างจานนะคะจากของเมื่อเช้าที่เราอีเซียมอุ๊ย
ไม่ได้เข้าสองหม้อตอนนี้เป็นเวลา5ทุ่มกว่าแล้วนะจ๊ะเราจะอยู่ห้องแบบไม่เปิดแอร์เพื่อเป็นการไม่โกงเพราะว่าอุ๊ยแอบปนนิดหน่อยเพราะว่าวันนี้เรามีอยู่แอร์2จังหวะแล้วเราต้องอยู่แบบไม่แอร์บ้างนะคะนี่อยู่แค่พัดลมตากแดดก็ตากแล้วนะวันนี้อุ๊ยส่วนใหญ่ก็จะมันแค่ช่วงแบบทีโซนนะแต่ว่าช่วงแบบฟิลตรงเนี้ยไม่แล้วก็ฉันเป็นคนหน้ามันเธออย่าลืมเดี๋ยวมาดูว่าตี1จะเป็นเบอร์ไหนอยู่กับการไม่มีแอร์คือวันนี้ต้องไปทำงานไม่ได้ถ่ายอะไรให้ดูเยอะนะเพราะว่าถ่ายงานทั้งวันเลยไม่รู้จะให้ใครช่วยถ่ายวิดีโอดีนี่อันนี้คือข้าวที่เราหุงไว้นะคะซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะถูกแปรรูปเป็นข้าวผัดแต่เราไม่มีเนื้อสัตว์อาจจะใส่ทูน่าลงไปตั้มมีทูน่ากระป๋องอยู่นะแล้วก็มีไข่อยู่2ฟองตั้มมีตั้มเกิดเวอร์อุ้ยแม่บ้านแม่เรือนเดี๋ยวเสร็จจากนี้เราจะไปล้างแปลงซึ่งตั้มไม่ได้ล้างแปลงมานานแล้วเดี๋ยวล้างส่วนหนึ่งก่อนเราจะล้างขนาดย่อมก่อนนะคะโดยวันนี้น้ำยาขนาดย่อมก็คือเราจะล้างแปลงตาก่อนแล้วเราก็จะมีน้ำยาน้ำยืนนิดหน่อยเราจะต้องจะผสมน้ำในนี้ลงไปนิดหน่อยเช่นกันคิดว่าน้ำยานี้ไม่น่าพอแต่ก็เดี๋ยวค่อยไปซื้อเพิ่มถ้าจะใส่นี้เลยเพราะว่าเราล้างเยอะมากแล้วก็เหลือแบบเข้มข้นไว้หน่อยเอ้ยลืมเอาที่ล้างแปรงก็เป็นเนี่ยแล้วก็จะล้างแปรงเอาไว้ใครแบบอยากดูเป็นคลิปล้างแปรงแบบที่ว่านิ่งๆ ASMR บอกได้นะเดี๋ยวจะมาล้างให้ดูเพราะเรายังมีแปรงอีกหลายเยอะมากอะไรเงี้ยล้างแปรงก่อนนะจ๊ะตอนแรกจะล้างแค่แปรงแต่งตาใช่ไหมลามายันแปรงปัดแก้มยังไม่ไปถึงแปรงลงรองพื้นนะคะแปรงลงอันนี้เอาไปปัดแก้มไปก่อนแล้วลามปามไปยันซักผ้าซักพับอันนี้ซักพับส่วนหนึ่งไปก่อนเดี๋ยวจะไม่มีใช้ถูพื้นเงาแวบคือไปเรื่อยอะตอนนี้ทั้งหน้าเนี่ยไม่ใช่ว่าหน้ามันนะเหงื่อร้อนมากนี่อยู่ในห้องครัวและแล้วก็ถึงเวลาสรุปพอชั้นนั้นง่วงแล้วอยากล้างหน้าตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่ง54นาทีคืออยู่จนโอเวอร์12ชั่วโมงแล้ววันนี้เจอครบสถานการณ์แล้วบอกเลยว่าตั้งแต่กลับมาที่ห้องไม่ได้เปิดแอร์แม้แต่นิดเดียวพัดลมแถมทำงานบ้านไม่ล้างแปรงคือเอาให้เต็มแม็กซ์สำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากจะให้ทดสอบจริงๆนี่เพิ่งเปิดแอร์ตอนนี้นะตอนที่อัดคลิปนะเพราะมันเปิดไฟสตูมันร้อนให้ดูนี่คือผลประกอบการทั้งหน้ากับคุณเมเบลีนซูเปอร์สเตย์ฝ่าม่วงคือเอาจริงนะวันนี้ฉันไม่ได้ซับหน้าซักแอะตามกฎกติกาของเราจุดที่จะมันอ่ะมันคือ T zone แล้วก็ช่วงหน้าแก้มที่ฉันเป็นคนผิวมันนี่ขนาด12ชั่วโมงนะ12ชั่วโมงแบบที่ไปทำงานทั้งวันวันนี้คือแบบถ่ายคลิปแบบที่ไม่ซับหน้าไปเลยอ่ะฉันรู้สึกว่านี่คือทำได้ดีแล้วเป็นการมันที่ไม่หยื่อไม่หยาไม่ยมถ้าซับคือจบเลยอ่ะเดี๋ยวซับให้ดูคือถ้าใครใช้ชีวิตปกติซับ1แมทถ้าเป็นคนหน้ามันนะได้เลยนี่เราคือแบบซับหน้านะเราไม่ได้เติมปรงเติมแป้งเดี๋ยวดูว่าซับเราเป็นยังไงเพราะส่วนใหญ่จริงๆมันที่มันคือทีโซนตรงกลางเนี่ยมันไม่ใช่แบบข้างแก้มอะไรเงี้ยข้างแก้มมันไม่มันเลยจบซับหน้าปุ๊บสวยโกลรอแสงเหมือนเดิมคือรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าใครแบบ1วัน1แมตช์จบได้เลยหรืออาจจะ2แมตช์แค่เนี้ยได้เลยสรุปเรื่องที่1ถ้าถามแอปพลิเคเตอร์ไหนดีที่สุดในการลงรองพื้นคุณฝ่าม่วงวันนี้ส่วนตัวรู้สึกว่าแบบแปรงคือเวิร์กสุดแล้วก็นิ้วก็ยังเวิร์กพับคุชชั่นอะถามว่าเวิร์กไหมส่วนตัวก็รู้สึกว่าก็โอเคนะแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่าสวยที่สุดอะคือโอเคได้แต่สวยที่สุดฉันรู้สึกว่าฝั่งที่ใช้แปรงกับนิ้วเนี่ยออกมาสวยที่สุดแต่ฝั่งที่เป็นพับคุชชั่นฉันยังมีความรู้สึกว่าเออไม่ถึงขั้นแบบว้าวมากแต่แปรงกับมือคือโคตรว้าวดังนั้นถ้าใครจะใช้ฝ่าม่วงตัวเมเบลีนซูเปอร์สเตย์แนะนำว่าใช้แปรงกี่อะใช้นิ้วเบลนเอาเวิร์ก 2. ความมันการคุมมันส่วนตัวพอใจไม่ได้คาดหวังให้มันคุมมันถึงขั้นแบบโอ้โหมันจะต้องไม่มันเลยคือมันยากไปคือฉันเป็นคนผิวมันด้วยเป็นผิวคนผิวมันมากด้วยถ้าใครตามกันมันจะรู้นะระดับแค่นี้ส่วนตัวถือว่าพอใจมากซับ1ครั้งอาจจะเติมแป้งกุ๊กๆ1แมตช์แล้ววันนี้เราไม่ได้ใช้แป้งคุมมันด้วยนะเธออย่าลืมนะสารตั้งต้นเราวันนี้แค่แป้งฝุ่นธรรมดาไม่ได้เป็นแป้งคุมมันถ้าใครใช้แป้งคุมมันมันก็จะอีกเลเวลนึงก็จะคุมมันได้ดีกว่านี้นะคะแล้ววันนี้มีเหงื่อด้วยนะความคุมมันเต็ม10คะแนนส่วนตัวพึงพอใจอยู่ที่
ที่9เลยคือฉันรู้สึกว่าถ้ามันจะแมตต์ตายเลยผิวมันจะไม่สวยอ่ะอันนี้มันยังมีความแบบว่าโกลสกินความล้อแสงความอะไรเงี้ยมันเป็นฟินิชผิวที่แบบว่ามันเห็นว่ามันโกลอ่ะแต่ว่าฟินิชชิ่งมันมีความรู้สึกเราอ่ะคือมันแมตต์นะโอ้ยมันซับซ้อนว่ะฟินิชผิวการปกปิดเธอว่าไงอ่ะตรงสิวไม่มีหลุดเลยตรงรอยแทททูฉันไม่มีหลุดเลยป่ะคือเอาไปเลย 9.5อาจจะหัก 0.5 ในพาร์ทที่มันไม่ได้ full coverage แบบเอาตายแต่เอาจริง full coverage เอาตายบางทีผิวมันก็แบบกระด้างเกินเนาะมันก็จะดูแบบปลอมไปแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าเรื่องการปกปิดเอ่ยการคงทนของรองพื้นเอ่ยเอาไปเลย 9.5 คือซับตอนนี้มันยังมีแบบหลุดติดมาบ้างนิดๆหน่อยๆแต่มันเราจะคาดหวังให้มันแบบไม่หลุดเลยอะคือยากอันนั้นสีทาบ้านเข้าใจปะมาข้อดีข้อเสียข้อดีป้าว่าถ้าใครต้องการผิวที่มีความสกินแบบมันเล่นแสงอะตรงกับคำที่เขาเคลมเลยว่ามันล้อแสงมันได้กับทุกแสงจริงๆแสงสตูแสงไฟแสงในนีออนแสงในร่มอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะอย่างต้าเป็นคนที่มีหลุมสิวเนี่ยปกติต้าจะแบบค่อนข้างไม่ได้ใช้รองพื้นที่มีความโกลมากเพราะเรากลัวว่าหลุมสิวเราอะจะชัดสุดๆแต่อันเนี้ยมันเป็นความแบบล้อแสงเล่นแสงโกลผิวแบบที่ว่ามันไม่ได้ทำให้หลุมสิวของเราอะมันแบบสกปรกเคลอะขระใช้คำนี้เพราะบางทีคนที่มีหลุมสิวพอไปใช้รองพื้นที่มีความล้อแสงมากๆโกลมากๆอ่ะมันจะไปเน้นหลุมขนแต่อันเนี้ยไม่ได้เน้นหลุมขนก็เลยรู้สึกว่าข้อดีคือคนที่ต้องการผิวแบบนี้แล้วมีเท็กเจอร์สกินที่ไม่ได้เรียบเนียนเหมือนตามันใช้ได้เลยคือไม่ต้องกลัวแบบโอ้ตายแล้วเขาบอกว่าเป็นฟินิชที่มันล้อแสงแล้วมันจะอู้ตายแล้วคนเป็นหลุมสิวใช้ได้คนที่มีเท็กเจอร์ผิวไม่เรียบเนียนก็ใช้ได้ยิ่งถ้าใครเป็นคนที่มีเท็กเจอร์ผิวที่เรียบเนียนอะอย่างป้าเนี่ยตรงหน้าผากป้าไม่ได้มีหลุมสิวใช่ป่ะคนที่มีเท็กเจอร์ผิวเรียบเนียนมันก็จะโกลแบบสวยมากแต่ถ้าเรามีหลุมสิวหน่อยมันก็ไม่ได้เน้นนะมันก็แบบมันแบบมิติมันดีอ่ะคนผิวไม่ดีคนผิวดีสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยไม่จำเป็นต้องจำกัดแค่คนผิวเนียนเท่านั้นนะถึงจะใช้แล้วสวยอะไรเงี้ยข้อดีข้อที่2ฉันว่าด้วยความที่แอปพลายด้วยนิ้วก็ดีนั่นหมายความว่ามันง่ายไม่ต้องลงทุนในเรื่องอุปกรณ์คือบางคนอาจจะไม่ถนัดแปรงไม่ถนัดพับถนัดนิ้วก็ถือว่าเป็นการใช้งานที่ง่ายนั่นหมายความว่าเราจะประหยัดเงินขึ้นไปอีกไม่ต้องซื้อของเพิ่มใช้งานง่ายพกไปต่างจังหวัดก็ได้ไม่ต้องพกอุปกรณ์เยอะแยะอันนี้คือข้อที่2คือมันง่ายสะดวกเกลี่ยก็ง่ายขนาดใช้นิ้วตรงหน้าผากนะวนถ้าย้อนไปดูตอนแรกคือเราวนแบบไม่มีทิศทางสุดๆเลยอ่ะก็ยังออกมาดีนั่นหมายความว่ามันคือใช้ง่ายไม่ต้องใช้วิชาในการที่ต้องทำอะไรกับมันมากมายดังนั้นใช้ง่ายนะคะข้อที่2ข้อที่3ประหยัดใช้คำนี้ได้ไหมมันจะควบรวมกับ2ข้อแรกเพราะว่า1ขวดอ่ะมันสามารถที่จะแทนคอนซีลเลอร์ไปได้เลยต้าไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์นะหน้าวันนี้นั่นหมายความว่าเราซื้อแค่ขวดเดียวก็คือจบต้าไม่แน่ใจว่าราคาตอนนี้มันเท่าไหร่เพราะว่าตอนต้าซื้ออันนี้ต้าซื้อที่แบบโลตัสอ่ะมันก็จะมีลดจิปาถะจิปาเถอะก็เป็นราคาปกติของเขา3นู่น4นู่นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ไปดูราคากันเองได้เดี๋ยวต้าจะแปะไว้ให้เพราะว่าต้าไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขามีลดราคาหรือเปล่าใครไปเก็บคูปองได้แต่ว่าไม่เกิน500บาทแน่นอนรองพื้นของ Maybelline นะทุกคนไปซื้อได้นั่นหมายความว่าคุณสามารถจ่ายเงินในราคาเนี้ยแล้วจบเลยไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มข้อ4สวยเม็ดไม่เยอะสวยมันไม่แก้วมังกรคือมันเม็ดไม่เยอะคือไม่ต้องอะไรมากมายคือสวยแล้วจบได้เลยคือครบองค์รวมในทุกการประกอบใครอยากได้โกลสกินใครอยากได้ความติดทนใครอยากได้ความปกปิดจบในขวดเดียวทำได้มีข้อดีแล้วมันก็ต้องมีข้อเสียถ้ามันจะมีข้อดีอย่างเดียวมันก็คงแบบตลกไปนะคะโลกนี้ข้อเสียข้อที่1แน่นอนเรื่องสีป้าว่าน่าจะมีหลายคนที่พลาดเรื่องนี้ถ้าคุณใช้ฝาขาวแล้วคุณมาใช้อันนี้คุณจะรู้เอา128เหมือนกันทำไมไม่เหมือนกันอันนี้ก็ลองกลับไปดูชาร์ตที่ต้าทำไว้ให้ต้นคลิปว่าเราเทียบกับอะไรมันถึงจะใกล้เคียงกับ128อันเก่าของเราใครใช้รุ่น Fit Me 128และอยากจะขยับมาใช้อันนี้ก็อาจจะต้องเผื่อใจนิดหนึ่งหรือขยับแรงขึ้นมานิดหนึ่งอะไรก็ว่ากันไปแต่ FYI บอกแล้วว่ารองพื้นไม่ว่าจะกี่รุ่นต่อกี่รุ่นถ้ามีโอกาสได้ไปลองเองที่หน้าเคาน์เตอร์เป็นเรื่องที่ดีที่สุดและอย่าลืมลองกับตรงนี้ไปเลยอย่าไม่ต้องโอ้มันลองหลังมือไม่มึงทาหน้าค่ะมึงลองที่หน้าคือถ้ามึงทาที่มือค่อยลองที่มือถ้าไม่มีเทสเตอร์แนะนำว่าให้เอาขวดเนี่ยด้วยความมันเป็นขวดใสๆใช่ปะลองเทียบกับระนาบหน้าไปเลยอย่างอันนี้คือ128ใช่ปะเราก็จะเห็นว่ามันมีความออกจะดูไม่เข้าแก๊ปเท่าไหร่แต่อันนี้มาเทียบเห็นปะถ้าณตรงนั้นไม่มีเทสเตอร์นะใช้วิธีนี้ก็ได้อันนี้ก็จะง่ายสุดนะแต่ถ้ามีเทสเตอร์ก็แนะนำว่าพกทิชชู่ไปหน่อยแล้วก็ปาดตรงนี้ไปได้เลยข้อเสียก็จะมีเรื่องสีนะคะข้อเสียนอกนั้นส่วนตัวต้ารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เป็นข้อเสีย 100% คือถ้าคุณบอกว่าอยากได้ผิวฟินิชแบบแมตต์มึงก็ไม่ต้องซื้ออันนี้มึงไปซื้ออันอื่นเข้าใจป่ะอันนี้มันเป็นฟินิช
ขาเรียกอะไรคำว่าแมตต์แต่มันล้อแสงอะคือหมายถึงว่าเราจับไปเนี่ยเรารู้สึกแมตต์นะเว้ยเธอเห็นหน้าฉันก็โกรธอย่างเงี้ยแต่เธอจับหน้าตัวเองอะเธอจะรู้เลยว่าอ๋อฟินิชมันเป็นฟินิชแบบแมตต์แมตต์นี่หว่าแต่ภาพที่เราเห็นมันเป็นแบบโกรธงงอะดิมึงต้องซื้อลองซื้อใช้เลยมึงจะเข้าใจเนี่ยจับไปเงี้ยไม่เหนียวไม่หนึบไม่หนาข้อดีข้อที่อะไรวะห้าหรอสบายผิวลืมเลยขอย้อนกลับไปข้อดีสบายผิวตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงตอนนี้ผ่านมา12ชั่วโมงต้าไม่ได้เซตหน้าไม่ได้อะไรใช่ไหมไม่ได้ซับหน้าไม่ได้อะไรเลยคือต้าไม่ได้รู้สึกเหนื่อยหนักไม่ได้รู้สึกอีอาคือยังรู้สึกว่าเออมันยังสบายผิวอยู่ผิวมันดูแบบหายใจได้อะไรอย่างเงี้ยนอกนั้นไม่มีแล้วหมายถึงข้อเสียนะข้อเสียไม่มีแล้วข้อดียังมีเยอะถ้าคิดว่ากันกองมาได้ก็จะกันกองมาได้ประมาณนี้รู้สึกว่าโอเคข้อเสียมีเรื่องสีเรื่องเดียวก็ทุกคนไปลองเลือกเอากันนะคะแล้วก็ความหนักนี่เป็นข้อเสียไหมเออแต่ฉันว่ามันคงมีเหตุผลนะมาทำไมมันอยู่ในขวดแก้วเพราะส่วนใหญ่เมลีนก็ทำเป็นขวดแก้วแต่ว่าข้อดีก็คือมันสามารถรีไซเคิลได้นะคะขวดแก้วแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่แค่มันหนักเฉยๆก็แบ่งเอาแล้วกันเวลาเราใช้ออกต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนี่รู้สึกว่าถ้าใช้กับแป้งผสมรองพื้นน่าจะได้ความที่มัชมอร์มากกว่านี้แบบเนี๊ยบกว่านี้เก๋กว่านี้แต่ก็ข้อเสียคือพอเราใช้แป้งผสมรองพื้นอีกเงาผิวที่เราอุตส่าห์ร้อแสงของเราไว้มันก็อาจจะเกลหายไปได้ก็ลองใช้แค่ทัชบางจุดอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปก็ได้เหมือนกันไปลองดูกันได้วันนี้มารีวิวให้ดูแล้วน่าจะครบทุกองค์ประกอบที่ทุกคนน่าจะถามสีการใช้ฟินิชสรุปผล12ชั่วโมงเป็นยังไงอะไรบ้างนะคะไปลองตามกันได้อ่ะแคปจออึ้ง Maybelline Super Stay นะคะตัว Lumi Matte น้องฝ่าม่วงอันนี้ Foundation อนาคตถ้าเขาจะต่อยอดด้วยการมีแป้งฉันก็ว่าก็น่าสนใจนะเพราะว่ามันเป็นฟินิชที่ค่อนข้างใหม่มากเออจริงๆแม่งเขาที่เขาเคลมว่ามันทน30ชั่วโมงอะมันก็ทนจริงนะเนี่ยดูดิทนมากทนแบบทนมากเธอดูลิปลบฉันหายไปหมดแล้วนะแต่ลงพื้นยังอยู่เหมือนเดิมนะคะไปลองดูกันได้ขอบคุณเมมารีนด้วยที่ส่งมาให้ทั้ง8สีนะคะจะได้รีวิวให้ทุกคนได้ดูกันใครอยากดูรีวิวอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะคะส่วนถ้าเมมารีนอยากจะจ้างก็ได้ค่ะไม่ได้ติดเลยยินดีพร้อมนะคะจ้างแต่งหน้าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเอออย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับจะได้มีอะไรมารีวิวกันบ่อยๆแล้วก็ผมจะขยันนะครับผมจะไม่ขี้เกียจนะคะนอนๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะง่วงนอนแล้วนะทุกคนช่วยดูดูดิวันนี้พูดคำว่าดูดิกี่รอบแล้วอะผิวก็แบบโกลว์สวยมาก